วัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้ก็คงจะนำเสนอในส่วนของแกลเลอรี่นราศิลป์นะครับในส่วนของ JJ 2นะครับมีนบุรีนะครับอยู่ที่โครงการ6ครับเป็นแกลเลอรี่อีกแห่งหนึ่งของคุณโจ้นราธรนะครับมาดูว่าเทคนิคการให้สีนะครับวาดรูปของจิตรกรเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันจะพามาชมบรรยากาศของชีวิตจิตรกรนะฮะในแกลเลอรี่ส่วนตัวแต่อยู่ในท่ามกลางของตลาดส่วนรวม JJ 2ครับหรือจตุจักร2มีนบุรีนั่นเองครับเวลาท่านเดินทางนะฮะเข้าทางด้านหน้าของ JJ 2จะมีลานจอดรถด้านซ้ายมือนะครับในส่วนของตลาดส่วนในนะฮะที่จัดเป็นส่วนต่างๆนั้นจะอยู่เลยอาคาร1แล้วก็อาคารฝึกอาชีพนะครับจะอยู่โซนในสุดนั่นเองนะครับออกทางสุวินทวงศ์ที่จอดรถก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายอยู่นะครับมาดูครับบรรยากาศโดยส่วนรวมนะครับจิตรกรก็จะใช้เวลาทั้งวันนะเสาร์อาทิตย์อยู่ในบริเวณนี้นะในแกลเลอรี่นะครับรอรับงานครับมีผู้มาว่าจ้างนะครับทำวาดรูปเขียนรูปเหมือนนะครับก็รับมาแต่เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนนะครับจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับใช้เวลาอารมณ์ความเป็นสุนทรียะทางศิลปะนะครับใส่จิตใส่ใจลงไปนะฮะเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานนะครับสร้างภาพเหมือนนะฮะตอนนี้ก็วาดรูปคนรูปหล่อนะฮะคุณลุงคนนี้นะพอผ่านมือของจิตรกรแล้วมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีครับเส้นสายลายศิลป์นะฮะต่างๆเลยตั้งแต่รูปอริยสงฆ์นะครับรูปเหมือนช้างแล้วก็รูปอื่นๆนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่สดปักน้ำดูครับเป็นงานทางธรรมชาติจิ๋วชัดนะครับมองเข้าไปแล้วนะครับเหมือนมีชีวิตชีวาดูนะครับการโพสกล้องเข้าไปเปลี่ยนบรรยากาศบรรยากาศจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเลยนะครับเป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นภาพเหมือนนะครับที่ทางลูกค้ามีผู้มาจ้างวานนะครับให้เขียนภาพเหมือนนะครับโอ้โหสวยสดงดงามเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยครับความมีเสน่ห์ของภาพวาดนะภาพเขียนนั้นจะต่างจากรูปถ่ายนะครับในหลายจุดทีเดียวท่านต้องมาเสพด้วยอรรถรสของตัวท่านเองนะครับจะทราบความแตกต่างแต่จะมีมนต์เสน่ห์มนต์ครั้งของงานศิลปะนะครับเป็นงานที่มีความเป็นอมตะอยู่ในตัวทีเดียวอันนี้ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับครอบครัวของชาวต่างชาติท่านก็มานะครับจ้างวานให้ทำนะครับราคานั้นก็มาติดต่อนะครับสอบถามได้ครับกับจิตรกรเองเลยนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศโดยส่วนรวมเท่านั้นเองนะครับดูว่าเขาต้องใช้สมาธิอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะมีคนผ่านไปมาก็มาแวะเยี่ยมชมทักทายนะครับนอกจากที่จะทักทายรับงานเขียนนะครับแล้วขณะเดียวกันต้องใช้สมาธิอย่างสูงเลยทีเดียวที่จะสร้างสรรค์งานออกมานะครับวาดภาพระบายสี เป็นสีน้ำมันบนผืนผ้าใบนะครับมีผู้คนก็แวะเวียนมาถามไทยอย่างนี้นะเด็กๆก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องกลับมาใช้สมาธินะสร้างสรรค์งานต่อไปนะครับนี่เป็นชีวิตของจิตรกรคนหนึ่งนะฮะในท่ามกลางป่าใหญ่คือกรุงเทพมหานครยังสร้างสรรค์ผลงานอยู่นะครับทุกเมื่อเชื่อวันสนใจที่จะไปพบกับคุณโจ้นราธรนะครับที่แกลเลอรี่ในส่วนที่2คือ JJ 2นะครับในแกลเลอรี่อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้านะครับออกจากมีนบุรีไปประมาณ5กิโลเมตรนะครับท่านจะพบแกลเลอรี่อีกแห่งหนึ่งคุณนราธรรอทุกท่านอยู่ที่ตรงนั้นครับ
ก็คงจะต้องไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ชมความสุนทรียทางทัศนศิลป์นะครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ